ศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดผู้นำด้านศัลยกรรมความงามของประเทศซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการทำตาสองชั้นที่แพ้น้อยที่สุดนะฮะก็คือเป็นเทคนิคการทำจากด้านในนะฮะนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆนะฮะก็จะมีการใช้เลเซอร์ช่วยด้วยการใช้เลเซอร์ช่วยเนี่ยจะทำให้บวมช้ำน้อยนะฮะอันที่สองก็คือเราสามารถซ่อนแผลไว้ด้านในได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหลับตานะฮะก็จะไม่เห็นแผลเลยนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยการใช้เลเซอร์ช่วยเนี่ยมันทำให้แผลหายเร็วคือไม่มีแผลด้านนอกนะฮะแล้วก็ความเป็นธรรมชาติสูงนะอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับคนไข้ที่อายุน้อยนะฮะดังนั้นประการแรกนะฮะคนไข้ที่อายุน้อยอยากทำตาสองชั้นนะครับเราต้องทำให้แผลน้อยที่สุดนะครับศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดผู้นำด้านศัลยกรรมความงามของประเทศ